และอย่างหนึ่งแม้ถ้าหากว่าปฏิสนธิด้วยอเหตุกะหรือทวิเหตุกะก็ทำกุศลก็พยายามเน้นติเหตุกะเน้นให้มีปัญญาประกอบแต่ว่ามีปัญญาประกอบก็ควรที่จะมีกุศลอย่างอื่นเป็นบริวารด้วยควรมีศรัทธาเป็นบริวารเพราะว่าถ้าปัญญามากบางทีก็กระเดียดปลายทางมานะมีปัญญามากถ้ามานะกล้าเกิดในตระกูลต่ำถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ในตระกูลต่ำเนี่ยนะถ้าไม่หนักแน่นในความเคารพเป็นต้นอันแม้แต่มหากุศลแต่ละดวงแต่ละดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณภาพของเจตสิกเนี่ยนะสังขารขันเหล่านั้นแตกต่างกันนะถ้าในมหากุศลจิตนั้นเนี่ยนะศรัทธาอ่อนวิบากนั้นก็มันก็จะอ่อนตามอำนาจของศรัทธาด้วยส่วนหนึ่งถ้าความเพียรอ่อนวิบากก็จะอ่อนด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องปรับสังขารขันนั้นให้อย่างดีเลยคือปรับกุศลธรรมปรับกุศลธรรมให้แต่ละอย่างนั้นมีพละมีกำลังให้เต็มที่อันวิบากเหล่านั้นจึงจะให้ผลอย่างเต็มที่ได้อันสังขารขันเนี่ยเป็นธรรมะที่จะต้องปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งอย่างเงี้ยจนกว่าอริยมรรคจะเกิดเพราะอริยมรรคทั้งหมดเป็นสังขารขันนะในบรรดาขันห้าเนี่ยนะอริยมรรคเป็นขันเดียวคือสังขารขันอริยมรรคไม่ใช่รูปขันไม่ใช่เวทนาขันไม่ใช่สัญญาขันธ์และไม่ใช่วิญญาณขันธ์เป็นสังขารขันธ์อย่างเดียวอันในบรรดาธรรมะที่ถูกปรุงแต่งอริยมรรคประเสริฐที่สุดที่ต้องปรุงขึ้นอย่างดีขึ้น